โอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊กก็จะมาพูดถึงเรื่องของการ c a s อ on c a s อ on ในที่นี้จะมี2แบบอันนี้คือแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกครั้งที่เราขึ้นงานนะคะก็จะเป็นการ c a s อ on แบบปกติก็คือการขึ้นห่วงปกติ เห็นชัดไหมเดี๋ยวเอาให้ดูชัดๆโอเคนะคะนี่คือการขึ้นห่วงปกติกับแบบที่สองที่วันนี้ปุ๊กจะมาสอนนะคะเขาเรียกว่า,า German cast on นะคะเเทียบกันให้ดูใกล้ๆจะเห็นถึงความแตกต่าง German cast on นะคะจะเหมาะกับาการขึ้นต้นงานพวกที่เป็นหมวกหรืองานชิ้นงานที่เป็นชายขอบของเสื้อนะคะเพราะ การขึ้นห่วงแบบนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเวลาเรา buy off มันจะมีการเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยก็คือยืดหยุ่นใช่ไหมเออ stretchy นะคะโอเคเออการขึ้นห่วงปกติมีวิดีโอสอนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำให้ดูนะคะวันนี้จะมาทำ German c a s t On ให้ดูเลยจะเป็นแบบนี้นะคะ German c a s t On อ่า เห็นสังเกตความแตกต่างก็คือจะมีขีดเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นเส้นเส้น้นขึ้นไปใช่ไหมคะแต่อันนี้จะเป็นเส้นขึ้นแล้วก็มีขีดนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ German c a s ส o o n กันโอเคเริ่มต้น German Cast On นนะคะจะไม่เหมือนกับการขึ้นห่วงปกติที่เราเคยขึ้นปกติแล้วพี่กุกจะสอนคือให้เราเวลาเราขึ้นห่วงปกติเราจะเกี่ยวจากข้างล่างขึ้นข้างบนถูกไหมแล้วก็ดันขึ้น แล้วก็ลอดหว่วงค้ามอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ German Cast On จะดูจะทำต่างจากาการขึ้นห่วงปกติวิธีการก็คือจับไม้ออกมานะคะด้านทางฝั่งขวามือคือเป็นไหมที่มาจากกลุ่มด้านที่ห้อยทางนิ้วโป้งก็คือเป็นไหมที่ใช้ที่เราเหลือไว้นะคะความยาวก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะขึ้นงานกี่ห่วงทีนี้จับให้ได้แบบนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม ขึ้นต้นห่วงแรกกดไม้ลงหมุนหนึ่งครั้งนะคะจะได้ลักษณะนี้โอเคจะได้เห็นชัดๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วดึงไม้ดึงไหมลงอย่างนี้นะคะจะเหมือนกับการขึ้นงานปกติแต่แทนที่เราจะสอดไม้ขึ้นตรงกลางเหมือนปกติใช่ไหมเราสอดไม้ไปขึ้นระหว่างสองอันด้านนี้นะคะ แล้ววกกลับมาลงด้านล่างพลิกขึ้นเกี่ยวไหมจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วลอดหลังจากนั้นก็ดึงนะคะช้าๆเอาอีกรอบหนึ่งขึ้นตรงกลางดันลง เกี่ยวไหมจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วลอดกลับมาแล้วดึงไหมนะคะขยับให้ได้ระยะออย่าให้แน่นมากนะคะอ่าอีกสักรอบหนึ่งเสียบขึ้นตรงกลางกดลงนะคะยกขึ้นเกี่ยวไหมจากด้านฝั่งขวานะคะแล้วก็ลอดห่วง แล้วดึงช้าๆค่อยๆทำนะคะอ,อีกรอบนึงเกี่ยวไม้ตรงกลางกดลงนะคะระหว่างห่วงเพลิกขึ้นแล้วเกี่ยวไม้ข้ามนะคะอ่า ลักษณะหน้าตาจะออกมาแบบนี้ใครได้แบบนี้ถือว่าทําถูกต้องถ้าใครยังไม่ได้แบบนี้นะคะย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นใหม่ว่า,าทํำยังไงนะคะการขึ้นงานแบบนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นของตัวห่วงเยอะเห็นไหมว่ามันจะยืดหยุ่นนะคะช่วยในเรื่องของการาปรับขนาดหมวก นะคะถ้าจะขึ้นเป็นวงกลมก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้วิดีโอคงมีเพียงเท่านี้นะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับ German c a s t On ก็ส่งไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะมาตอบคำถามให้นะคะวันนี้ลากันไปเท่านี้สวัสดีค่ะ